เราก็อยากจะรู้แนวทางกับอีกหน่วยหนึ่งเหมือนกันนะเป็นศูนย์สู้ภัยพิบัติชาติประหยัดอินทรีย์นะอาสาลังวัดแล้วก็โรงเรียนด้วยนะครับที่จังหวัดเชียงรายนะครับทีมงานต่อสายไปที่ท่านสวัสดิ์เจริญบริชัยครับท่านเป็นผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการพยัดอินทรีย์บรรเทาภัยครับสวัสดีครับท่านสวัสดิ์ครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับครับล่าสุดไปช่วยชาวบ้านในการล้างโคลนล้างบ้านที่ไหนครับท่านครับเฉพาะวันนี้ลงงานพื้นที่โรงเรียนสันทรายนะฮะโรงเรียนสันทรายซึ่งบริเวณกว้างมากวันนี้ผมไม่เสร็จนะฮะคงต้องพรุ่งนี้วันนึงครับปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นยังไงฮะสันทรายเตรียมพื้นที่ก็ยากลำบากนะแต่ไปได้นะฮะเพราะว่าหลังจากที่น้ำท่วมไปแล้วก็พื้นฟูนะฮะทีมงานศูนย์สู้ภัยพิบัติชาติจริงๆของเรานะฮะซึ่งเราก็ได้แบ่งออกเป็น3ทีมเราก็ไปรถ3คันแล้วก็เครื่องสูบน้ำดับเพลิงจำนวนทั้งหมด4เครื่องนะฮะ4เครื่องแล้วก็ลงงานในแต่ละวันก็ช่วยล้างวันล้างโรงเรียนครับค่ะมีอย่างล้างอยู่ทุกวันเลยครับค่ะท่านคะตอนนี้ต้องการอุปกรณ์เสริมเข้าไปช่วยด้วยไหมหรือว่าต้องการกำลังเข้าไปซัพพอร์ตด้วยหรือเปล่าคะกำลังก็คงเพียงพอฮะอุปกรณ์เราก็เตรียมมาเพียงพอที่บอกว่าเวลาเราเข้าไปที่วัดหรือโรงเรียนเราก็จะได้พระคุณเจ้าช่วยกันล่างสายช่วยกันฉีดด้วยนะฮะครับแล้วก็ชาวบ้านก็มาช่วยด้วยส่วนของโรงเรียนก็จะมีทางคุณครูและก็นักเรียนนะฮะก็มาช่วยกันลากสายและช่วยกันฉีดนะฮะก็ใช้ระยะเวลาแต่ละที่ก็หลายชั่วโมงอยู่เพราะว่าดินโคลนหนามากครับหนามากครับไอ้ปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ของท่านสวัสดิ์เนี่ยนะฮะช่วยแลกเปลี่ยนหน่อยได้ไหมครับว่าถึงขั้นว่าต้องเอารถดูดโคลนหรือว่ารถดูดส้วมไปเอาโคลนออกมาจากในพื้นที่ด้วยไหมฮะหรือว่ามีวิธีการใดที่สามารถเคลียร์พื้นที่ได้ครับ ครับผมขอบคุณในคำถามนะครับคือหลักการเราก็ใช้เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดยกเคลื่อนที่นะฮะที่เราใช้ในการดับเพลิงนะครับซึ่งทางศูนย์วิทยุเราก็มีไว้คอยช่วยดับไฟอยู่แล้วแล้วก็นำไปสูบน้ำที่คลองหรือบ่อน้ำหรือแม่น้ำนะฮะที่อยู่ใกล้ๆโรงเรียนใกล้ๆวัดนะฮะค่ะแล้วเราก็ต่อสายดับเพลิงไปความยาวก็อาจจะ100เมตร200เมตรแล้วเราก็ฉีดได้ทั้งทีนึง 3-4 หัวนะฮะในเวลาเดียวกันนะครับหลักการเราใช้ตรงนั้นฮะแต่ถ้าว่าพื้นที่ใดไม่มีแหล่งน้ำธรรมชาติเราก็ใช้อาศัยรถน้ำนะฮะให้ทางเจ้าของสถานที่ติดต่อรถน้ำมาแล้วเราก็ใช้เครื่องสูบน้ำดูดน้ำจากแท้งน้ำแล้วก็มาฉีดนะฮะใช้วิธีการนั้นค่ะอันนี้วิธีการเราเนี่ยเนื่องจากเครื่องเราเนี่ยฉีดน้ำแรงดันสูงมากในกรณีที่เจอพื้นที่ที่ฉีดยากๆเราก็จะฉีดให้เป็นโคลนก่อนครับนะฉีดดินกับฉีดดินกับทรายที่มันฉีดไม่ออกเนี่ยเราฉีดทำให้มันเป็นโคลนเหลวๆแล้วก็ฉีดไล่ออกไปที่คลองหรือแม่น้ำหรือท่อระบายน้ำประมาณนั้นค่ะท่านพอคะถ้าหากวัดหรือว่าโรงเรียนต้องการให้ท่านไปช่วยเนี่ยติดต่อได้อย่างไรคะติดต่อมาผมโดยตรงได้เลยครับที่เบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับผมจะให้เบอร์ไว้081-306-8254นะครับครับต้องเตือนโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะครับเราครับทุกอย่างฟรีทีมไปช่วยค่ะฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายฮะ081ไปก็ได้ความเมตตาฮะ081-3068254ครับคอลเซ็นเตอร์ดูอยู่จะโทรไปนะฮะต้องให้ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยโทรไปเท่านั้นนะท่านกล้าที่จะบอกเบอร์โทรแบบนี้เลยนะเอาละเบื้องต้นตรวจสอบกันมาได้ครับผมก็จะนัดคิวให้ค่ะเอาละเบื้องต้นตรวจสอบกับท่านผอ.เท่านี้นะคะขอบคุณท่านมากขอบคุณท่านมากครับขอบคุณมากยินดีฮะเป็นเกียรติที่ได้รับใช้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ